วันนี้วันที่27 กุมภาพันธ์ 2023นะคะพลอยก็จะมาอัปเดตข่าวลือเกี่ยวกับ iPhone 15ให้ทุกคนได้ชมกันค่ะมาดูกันว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะจะมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมาบ้างเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยทำความสะอาดยุงนี้ผมมีตัวช่วยครับ Acer Peel Clean V1 เครื่องดูดฝุ่นไร้สายทำความสะอาดง่ายอย่างมือโปรดูดแรงน้ำหนักเบาใช้ได้นานฝุ่นไม่เกาะห้อง Acer Peel Clean V1 เครื่องดูดฝุ่นไร้สายตัวนี้ที่ผมมั่นใจก่อนที่เราจะไปชมข่าวนะคะยังไงพลอยก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่พลอยมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันแบบนี้ค่ะไปดูกันเรื่องดีไซน์ของ iPhone 15กันก่อนเลยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ย9 to 5 Mac เขาก็ได้เผยภาพแคสของ iPhone 15รุ่นเริ่มต้นออกมานะคะจะเห็นได้ว่าใช้ดีไซน์ Dynamic Island แทนรอยบากด้วยและล่าสุดผู้ใช้ Twitter รายหนึ่งเนี่ยเขาก็ได้เผยภาพถ่ายตัวเครื่องของ iPhone 15ออกมาเหมือนกันซึ่งตัวเครื่องเนี่ยก็มาพร้อมกับ Dynamic Island เหมือนกันด้วยซึ่งก็สอดคล้องกันกับข่าวลือที่เราได้เห็นกันไปก่อนหน้านี้นะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรากลับมาดูที่ภาพแคสของ iPhone 15กันนะคะซึ่งก็มีไฮไลท์น่าสนใจหลายจุดเลยอย่างขอบตัวเครื่องของ iPhone 15เนี่ยเขาก็จะเป็นขอบมนนะคะคล้ายกับภาพแคสของ iPhone 15 Pro ก่อนหน้านี้และกล้องหลังของ iPhone 15เนี่ยก็ยังเป็น2ตัวแบบแนวทะแยงเหมือนเดิมแล้วก็ไม่มีไลดาร์สแกนเนอร์ด้วยค่ะส่วนปุ่มด้านข้างนะคะก็ยังไม่แน่นอนว่าจะเป็นปุ่มแบบกดเหมือนเดิมหรือว่าจะเป็นแบบ Solid State เหมือนกับข่าวลือของ iPhone 15 Pro ค่ะส่วนข่าวลือเรื่องดีไซน์ของ iPhone 15 Plus นะคะขนาดตัวเครื่องจะสูงและหนากว่า iPhone 14 Plus แต่ว่าความกว้างจะลดลงค่ะตัวเครื่องจะเป็นแบบขอบมนขอบจอบางลงแล้วก็มีพื้นที่แสดงผลเพิ่มมากขึ้นและรอยบากของ iPhone 15 Plus ก็จะถูกตัดออกไปด้วยแล้วก็จะเปลี่ยนเป็น Dynamic Island แทนค่ะส่วนเรื่องของวัสดุตัวเครื่องนี้เนี่ยก็ยังไม่มีรายงานออกมานะคะว่า iPhone 15และ15 Plus เนี่ยจะใช้กรอบวัสดุตัวเครื่องเป็นแบบอลูมิเนียมเหมือนเดิมหรือเปล่าค่ะมาต่อกันที่ข้อมูลดีไซน์และขนาดตัวเครื่องของ iPhone 15 Pro และ15 Pro Max กันบ้างนะคะข่าวลือบอกว่าจะใช้ดีไซน์ Dynamic Island เหมือนกับ iPhone 14 Pro และ14 Pro Max นะคะส่วนกรอบตัวเครื่องเนี่ยก็อาจจะใช้วัสดุไทเทเนียมคล้ายกับ Apple Watch Ultra ที่มีข่าวลือออกมาก่อนหน้านี้ค่ะและล่าสุดนะคะก็มีข่าวอัปเดตมาใหม่ๆเมื่อเช้าเลยค่ะอยากให้ทุกคนได้ดูตารางไปพร้อมกันนะคะเขาบอกว่า iPhone 15 Pro Max เนี่ยตัวกล้องจะมีความบางกว่า iPhone 14 Pro Max นั่นหมายความว่าถึงแม้ตัวเครื่องของ iPhone 15 Pro Max จะหนากว่าแต่ถ้าหากว่านับภาพรวมดูแล้วตั้งแต่พื้นที่กล้องหลังตัวเลนส์กล้องจนถึงตัวเครื่องของ iPhone 15 Pro Max เนี่ยก็จะมีความบางกว่า iPhone 14 Pro Max นั่นเองค่ะส่วนขอบตัวเครื่องนะคะก็จะมีความโค้งมนมากขึ้นปุ่มด้านข้างก็อาจจะเป็นปุ่มแบบ Solid State ด้วยนะคะดูจากข้อมูลข่าวลือเรื่องดีไซน์แล้วนะคะก็น่าจะชี้ให้เห็นว่า iPhone 15ทุกรุ่นเนี่ยจะเปลี่ยนมาใช้ดีไซน์แบบ Dynamic Island แทนรอยบากนั่นเองค่ะสำหรับเรื่องชิปของ iPhone 15 Series นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็มีข่าวลือออกมาว่า iPhone 15และ15 Plus จะได้ใช้ชิป A16 Bionic นะคะซึ่งชิปตัวนี้เนี่ยเป็นชิปตัวเดียวกันกับที่ใช้ใน iPhone 14 Pro และ14 Pro Max ค่ะส่วน iPhone 15 Pro และ15 Pro Max นะคะจะได้อัปเกรดไปใช้ชิป A17 Bionic ตัวใหม่นั่นเองค่ะไปต่อกันที่เรื่องข่าวลือหน้าจอของ iPhone 15นะคะสำหรับ iPhone 15รุ่นเริ่มต้นเนี่ยข่าวลือบอกว่าจะมาพร้อมกับหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นเป็น 6.2 นิ้วที่เพิ่มขึ้นจาก iPhone 14นะคะที่ใช้หน้าจอขนาด 6.1 นิ้วค่ะดังนั้น iPhone 15 Series ทั้ง4รุ่นนะคะก็อาจจะมาพร้อมกับ iPhone 15รุ่นเริ่มต้นขนาดหน้าจอ 6.2 นิ้ว iPhone 15 Plus ขนาดหน้าจอ 6.7 นิ้วiPhone 15 Pro ขนาดหน้าจอ 6.2 นิ้วและ iPhone 15 Pro Max ขนาดหน้าจอ 6.7 นิ้วค่ะและก่อนหน้านี้นะคะก็มีข่าวลือออกมาเช่นกันนะคะว่า iPhone 15 Pro และ15 Pro Max เนี่ยก็จะใช้ขอบจอที่บางกว่าเดิมแต่ก็ยังไม่มีข้อมูลออกมาเพิ่มเติมนะคะว่าจะมีพื้นที่แสดงผลหน้าจอมากกว่าเดิมเท่าไหร่ค่ะต่อมาเป็นข่าวลือเรื่องของพอร์ต iPhone 15นะคะเรื่องพอร์ตเนี่ยก็มีข่าวลือออกมาตามที่เราได้เห็นกันไปนะคะว่า Apple จะเริ่มนำ USB-C มาใช้ใน iPhone รุ่นใหม่ปี2023ค่ะซึ่งเขาก็จะเอามาแทนพอร์ต Lightning ที่ใช้มาตั้งแต่ปี2012นั่นเองแต่ก็ไม่ใช่แค่ iPhone 15ทุกรุ่นนะคะที่จะภูมิใจว่าฉันได้พอร์ต USB-C นะเพราะว่ามีข่าวลือออกมาเหมือนกันว่าสเปคพอร์ตใน iPhone 15 Series จะต่างกันนั่นเองค่ะโดย iPhone 15และ15 Plus เนี่ยจะใช้ USB-C 2.0 ส่วน iPhone 15 Pro และ15 Pro Max จะใช้ USB-C 3.2 ที่รองรับ Thunderbolt ด้วยค่ะแน่นอนว่าเหตุผลของ Apple ที่เขาทำมาแบบนี้เนี่ยก็อาจจะให้มีความแตกต่างระหว่างรุ่นธรรมดากับรุ่น Pro มากขึ้นนั่นเอง
แต่ว่านอกจากนี้เนี่ยก็มีข่าวลือออกมาเหมือนกันนะคะว่า USB-C ของ iPhone 15จะถูกฝังชิป IC เข้าไปด้วยเพื่อให้รองรับมาตรฐาน MFI นะคะหรือว่า Made for iPhone เหมือนกับพอร์ต Lightning ด้วยค่ะนั่นหมายความว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับพอร์ต USB-C นะคะก็จะต้องมีมาตรฐานที่ได้รับการรองรับจาก Apple จึงจะสามารถใช้งานได้แบบเต็มประสิทธิภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการชาร์จเร็วหรือว่าเรื่องของการถ่ายโอนข้อมูลนั่นเองค่ะTrendForce ได้เผยคาดการณ์แรมของ iPhone 15ออกมานะคะว่าจะมีการอัปเกรดขึ้นจากรุ่นเดิมนั่นเองค่ะในรายงานเนี่ยบอกว่า iPhone 15 Pro และ15 Pro Max จะมาพร้อมกับแรม 8GB นะคะซึ่งเพิ่มขึ้นจาก iPhone 14 Pro และ14 Pro Max ที่ใช้แรม 6GB ค่ะส่วน iPhone 15และ15 Plus นะคะก็จะใช้แรม 6GB เหมือนเดิมแต่จะเป็นแรมสเปคแบบ LPDDR5 นะคะที่แรมตัวนี้เนี่ยเหมือนกันกับ iPhone 14 Pro และ14 Pro Max เลยค่ะและสเปคของการใช้งาน iPhone 15จะเป็นยังไงนะคะก็ต้องรอติดตามกันในช่วงปลายปีนี้ค่ะมาดูเรื่องสีของ iPhone 15 Series กันบ้างนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเราน่าจะได้เห็นกันไปแล้วเนาะว่า iPhone 15 Series เนี่ยเขาจะมีสีใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยข่าวลือบอกว่า iPhone 15และ15 Plus นะคะจะมีสีชมพูและสีฟ้าที่เป็นสีใหม่ค่ะส่วน iPhone 15 Pro และ15 Pro Max นะคะก็อาจจะมีสีแดงเข้มที่เป็นสีใหม่ด้วยซึ่งเขาก็อาจจะใช้ชื่อสีว่า Dark Red นั่นเองค่ะแต่จุดที่น่าสนใจของ iPhone 15 Pro นะคะก็คือก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าจะใช้กรอบตัวเครื่องวัสดุไทเทเนียมเหมือนกับ Apple Watch Ultra นะคะซึ่งสีของวัสดุไทเทเนียมเนี่ยจะเป็นสีเงินธรรมชาติหรือไม่ก็สีดำยังไงก็ต้องมารอดูกันนะคะว่าถ้าหากใช้วัสดุไทเทเนียมแบบสีอื่นๆอย่างเช่นสีแดงเข้มที่เขาบอกไปเนี่ยหน้าตาของ iPhone 15 Pro จะออกมาเป็นยังไงค่ะและเรื่องสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของราคา iPhone 15นั่นเองค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยมีรายงานว่า Apple พิจารณาเรื่องการตั้งราคาของ iPhone 15 Plus อยู่นะคะซึ่งก็อาจจะตั้งราคาขายถูกกว่า iPhone 14 Plus เพราะว่า iPhone 14 Plus ทำตลาดได้ไม่ค่อยดีในปีที่แล้วนั่นเองค่ะส่วน iPhone 15 Pro และ15 Pro Max ก็มีข่าวลือออกมาเหมือนกันก่อนหน้านี้นะคะว่าอาจจะมีราคาที่แพงขึ้นเนื่องมาจากวัสดุรวมถึงฟีเจอร์ต่างๆที่ Apple เขาจะเพิ่มเข้ามานั่นเองค่ะนอกจากข้อมูลสเปคนะคะที่พอได้พูดไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยก็ยังมีข่าวลือเรื่องของฟีเจอร์อื่นๆที่เป็นไปได้ว่าจะมาใน iPhone 15ด้วยค่ะอย่างข่าวลือเรื่องของ Reverse Wireless Charging นะคะซึ่ง iPhone 15เนี่ยก็อาจจะเป็นที่ชาร์จไร้สายให้กับอุปกรณ์อื่นด้วยแต่ว่าข่าวลือนี้เนี่ยก็ลือมานานตั้งแต่ iPhone 12แล้วค่ะถัดมาก็คือเรื่องของ Wi-Fi นั่นเอง iPhone 15 Series ก็อาจจะมาพร้อมกับ Wi-Fi 6E นะคะที่ถูกใส่มาแล้วในหลายอุปกรณ์นะคะอย่างเช่น MacBook Pro M2 แล้วก็ Mac Mini M2 ค่ะและเรื่องสุดท้ายนะคะก็คือ iPhone รุ่น Ultra นั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีข่าวลือออกมาให้เราเห็นกันไปแล้วนะคะว่าอาจจะมี iPhone รุ่น Ultra ออกมาที่เป็นสเปคสูงกว่ารุ่น Pro Max นั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเพียงแค่คาดการณ์แล้วก็ข่าวลือทั้งหมดของ iPhone 15 Series ทั้ง4รุ่นค่ะยังไงก็ต้องมารอดูกันในช่วงปลายปีนี้นะคะว่าสเปคทั้งหมดเนี่ยจะเป็นไปตามที่เราเห็นกันไปหรือเปล่าค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะยังไงพลอยก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่พลอยมาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมกันแบบนี้ค่ะคลิปนี้พลอยขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ